เราจะมาชิมกันนะคะที่ราคานี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเพิ่มตัวที่เป็นปูสดนะคะไม่ใช่ปูแก้ไม่ใช่ปูแช่แข็งนะคะจะเพิ่มอีก980เยนตรงนี้ซึ่งวันนี้แพลสั่งชุดนี้ไปก็จะมีเทมปุระอะไรอยู่ในนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเครื่องดื่มนะคะจะสั่งแยกก็ได้หรือว่าจะสั่งแบบดื่มไม่อั้นก็ได้นะคะมี2ราคาด้วยกันค่ะเจอแพลสั่งเป็นแยกไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูลายอาหารกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนี่นะคะก็เป็นลายอาหารบุฟเฟ่นะคะโหยมีปูเป็นแบบขาแบบอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็กินได้หมดเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของบุฟเฟ่ธรรมดานี้ทานได้อยู่แล้วค่ะนอกจากปูแล้วนะคะก็ยังมีอาหารอื่นๆด้วยนะคะมีทั้งหอยทั้งกุ้งนี่ก็เอาไปย่างได้เลยหรือว่าจะเป็นของที่ทอดก็มีอันนี้จะเป็นปูนึ่งแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นผักค่ะเอาไปปิ้งย่างกันได้เลยส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นของหวานค่ะอันนี้ก็รวมอยู่ในทานไม่อั้นเลยนะคะเอา you can eat ทั้งหมดนี้เลยค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มนะคะ drink bar สำหรับใครที่สั่ง drink bar ไปนะคะก็จะเป็นส่วนที่อันนี้ก็เป็น soft drink อย่างเดียวนะคะพวกเป๊ปซี่อะไรต่างๆและถ้าเกิดว่าใครสั่งแอลกอฮอล์นะคะก็สามารถมาเบียร์เองได้เลยนะคะตรงนี้ที่จะเป็นเบียร์นะคะไปปิ้งหรือว่าต้มก็ได้เช่นกันค่ะตัวนี้ก็จะเป็นปูสดนะคะปูที่ชื่อว่าสวยกานินะคะหรือปูสวยนั่นเองปูสวยนะคะเนื้อจะหวานมากไอ้น้ำยาสดอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรามาทานกันแบบย่างใหม่แล้วเนาะแล้วมันก็แบบเป็นเส้นๆปูเด้งๆ
ขอกันเลยก็สำหรับในส่วนของปูสุใบสดนะคะเราจะต้องสั่งจากเครื่องไอแพดนี้นะคะเราก็จิ้มไปตรงนี้เลยค่ะรอ snow crab นะคะแล้วก็จิ้มตรงนี้ต่อจะเอาเท่าไหร่นะคะก็เพิ่มจำนวนไปตรงนี้เลยค่ะเอาสัก 3-4-5 แล้วกันแล้วก็กดปุ่มสั่งตรงนี้ท่านาแล้วเดี๋ยวปูสดก็จะมาเพิ่มค่ะได้ไม่อั้นเลยนะก็จะใช้ที่แงะปูแงะเหมือนเดิมวิวิอันนี้ดูแงะง่ายแงะง่ายกว่าปูย่างอีกนะคะวิออกมาแล้วว้ายซากิมอสปูต้มอร่อยมากเลยนะคะแนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่อยากทานปูที่แกะง่ายหน่อยอันนี้จะแกะง่ายกว่าปูย่างนะคะแล้วก็หวานมากหอมมากเลยค่ะอิ่มมากมากเลยนะคะเต็มอิ่มมากมากเลยนะคะกับบุฟเฟ่ปูทั้งหมด90นาทีนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่ปูนะคะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันก็ผมประทับใจตัวสวยกันนี่สดมากๆยังไงถ้าสนใจเพื่อนๆก็มาทานกันนะคะบ๊ายบาย